เบเกอร์และศาสตราจารย์ดร.ผาสุกพงไพจิตรขอเรียนเชิญค่ะเราสองคนตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาพูดเรื่องวรรณกรรมคุณช้างคุณแผนที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เคยพูดที่มหาวิทยาลัยไหนเลยค่ะนี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณท่านรองฝ่ายเทคโนโลยีคุณวีระชัยเตชวัชรีกุลนะคะแล้วก็คุณวรารักษ์พัฒนาเกียรติพงศ์หัวหน้าฝ่ายบริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมอชอนะคะที่เป็นประธานจัดงานในวันนี้นะคะที่เราจะพูดในวันนี้เดี๋ยวขออธิบายเกริ่นนำสักเล็กน้อยตอนที่เราแปลวรรณกรรมคุณช้างคุณแผนเริ่มแปลเนี่ยนะคะบอกให้เพื่อนๆทราบว่าเราจะแปลเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงที่เป็นเฟมินิสต์หน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยไปแปลกันทำไมเรื่องนี้น่าเกลียดแปลเรื่องอื่นจะดีกว่านะฮะแล้วถามก็ว่าทำไมอ่ะบอกอุ๊ยมันเป็นเรื่องที่สนับสนุนระบบผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ดูหมิ่นผู้หญิงชัดๆเลยคือแสดงความไม่พอใจมากเลยนะคะดิฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวรรณคดีไทยที่สำคัญมากเลยเพราะเป็นวรรณคดีเราเห็นว่าเป็นวรรณคดีไทยฉบับเดียวนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมไทยอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ในแง่ของสำนวนในแง่ของอะไรต่างๆเนี่ยเทียบได้กับงานของเชกสเปียร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกควรจะได้รับรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยมีวรรณกรรมระดับยอดแบบนี้แต่เขาก็ยังไม่เชื่อนะคะเขาก็ยังแบบงอนๆไปแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเรื่องของช้างคุณแผนเนี่ยตอนทุกคนเนี่ยได้เรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็จะต้องได้อ่านบางตอนของคุณช้างคุณแผนใช่ไหมคะดิฉันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยอ่านคุณช้างคุณแผนตั้งแต่เล่ม1จนเล่ม3จนจบนะคะเรารู้บางส่วนเท่านั้นเองจนกระทั่งต้องมาแปลในคราวนี้กับคริสเนี่ยนะคะเราก็เลยเป็นโอกาสแรกที่เราได้อ่านตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม3จบหลายรอบด้วยแล้วก็ได้อ่านสำนวนอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยก็ต้องไปเรียนที่จะไปเถียงกับเพื่อนคนนั้นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณช้างคุณแผนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาเข้าใจเลยนะคะมีอะไรที่มันล้ำลึกมากกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็เรื่องของบทบาทผู้หญิงในวรรณคดีคุณช้างคุณแผนเนี่ยก็ต้องการการตีความใหม่ด้วยก่อนที่ดิฉันจะตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องขอให้อาจารย์คริสช่วยอธิบายความเป็นมาของวรรณคดีชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็จึงจะทำให้เข้าใจในส่วนที่ฉันจะพูดถึงต่อไปค่ะเชิญอาจารย์คริสค่ะไม่มีใครที่ศึกษาประวัติของวรรณคดีไทยเท่าไหร่แล้วก็ประวัติของคุณช้างคุณแผนโดยเฉพาะคิดว่าทุกคนเข้าใจว่ามันเริ่มต้นจากประเพณีเล่านิทานเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นไปได้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่านิทานแบบนี้ไม่ใช่ในไทยอย่างเดียวแต่ในประเทศทั่วโลกบางครั้งมันมาจากเรื่องจริงแต่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะไม่มีใครรู้ชัดนะเล่าเองนะฮะเล่าคิดว่ามันเกิดขึ้นสมัยพระเจ้านเรศวรสมัยนั้นแต่หลายคนรู้ว่ากรมพยาดำรงเคยเขียนว่าคุณช้างคุณแผนเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นในแผ่นดินพระเจ้ารามาธิบดีที่สองอันนี้เขาเขียนในคำนำของฉบับหอสมุดวัชรยานฉบับที่ทุกคนรู้จักตอนนี้เลยแต่เราคิดว่าอันนี้ไม่แน่นอนเพราะว่ากอมแพดำรงเข้าใช้เอกสารที่เราเรียกว่าคำให้การชาวคุงเก่า
ขาเจอเรื่องของคุณช้างคุณแผนเรื่องของคุณแผนไปดีเชียงใหม่อยู่ในเอกสารนี้เลยแต่ว่าเอกสารนี้เราคิดว่าเป็นคำให้การที่คุณนางอยุธยาที่ถูกกวาดตอนไปเมืองมันดะเลที่เขาให้คุณนางเอาอังวาที่นู่นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ประวัติในเอกสารนี้เลยโดยเฉพาะประวัติของอยุธยาตอนต้นในนั้นเราจะเจอว่ามันแปลกสักนิดหน่อยมันไปแบบนี้เลยตอนแรกมันเริ่มต้นเรามีพระเจ้าอู่ทองแต่เขาไม่อยู่อยุธยานะเขาอยู่เพชรบุรีเขาอยู่เมืองเพชรบุรีก็เขาเจอโรคระบาดที่โน่นแล้วก็ต้องย้ายไปอยุธยาแต่เรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับโรคระบาดต้องย้ายถิ่นนะฮะคิดว่ามันไม่ได้มาจากประวัติของอยุธยาเราเจอในตำนานของลานานะมากกว่าต่อจากนั้นเขาส่งทูตไปพาราณสีไปขอปรามมาทำพิธีวาจาพิเศษให้เขาคิดว่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นสมัยอู่ทองคิดว่าเป็นไม่ได้มันเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าพระสาททองมากกว่าต่อจากนั้นอู่ทองเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีก็ไปถวายก็บูชาที่นู่นแต่เรารู้ว่าพระพุทธบาทที่สระบุรีเจอในสมัยพระเจ้าทรงธรรมซึ่ง300ปีหน้าไม่ใช่สมัยนี้เลยต่อจากนั้นต่อจากอู่ทองเขาพูดถึงกษัตริย์ที่หลังจากเขาหน่อยลำดับต่อมาแต่ไม่ปรากฏชื่อในคำให้การนี้เลยแล้วก็ไม่ปรากฏอะไรเกี่ยวกับกษัตริย์นี้ด้วยซึ่งหมายความว่าไม่รู้เรื่องต่อจากนั้นเรามาถึงพระพมศาแล้วก็คุณแผนแล้วก็เรื่องไปดีเชียงใหม่ก็ต่อจากนั้นพระพมศาเขาส่งทูตไปอังวาไปกรุงอังวาไปทำสัมพันธ์ไมตรีกับอังวาซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้ด้วยเป็นพม่าเกิดขึ้นหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งมากกว่าซึ่งถ้าเราเห็นอันนี้ต่อจากนั้นเรามาถึงเรื่องของเ ท้าสีสุดาจันทร์แล้วก็คุณชินราชซึ่งทุกคนรู้จักแล้วก็ต่อจากนั้นประวัติที่อยู่ในคำให้การแล้วก็ประวัติที่อยู่ในพระราชพงศาวดารค่อนข้างจะสอดคล้องกันแต่ถ้าดูอยุธยาตอนก็มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่มาจากตำนานที่อื่นประวัติศาสตร์ที่อื่นและอะไรแบบนั้นซึ่งหมายความว่าคุณนางที่ทุกกว่าไปพม่าสมัยนั้นไม่รู้จักประวัติศาสตร์สมัยนี้เลยมีช่องว่างสัก200กว่าปีเพราะฉะนั้นเขาต้องหาอะไรที่ทุ่มเทในช่องว่างนี้เลยก็หาอะไรก็ได้ตำนานอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องคุณช้างคุณแผนเกิดขึ้นในเริ่มต้นจากคำให้การชาวคุงเก่าแล้วก็ค่อยๆเข้าไปอยู่ในเสภาคิดว่ามันเริ่มจากเสภาแล้วก็เข้าไปอยู่ในคำให้การชาวคุงเก่ามากกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถามว่ามีเอกสารอย่างอื่นที่จะช่วยให้เราหรือว่าเรื่องคุณช้างคุณแผนมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่จริงมันอยู่ในเสภาเองมันแฝงอยู่ในเสภาเองก็มันอยู่ในบทที่หนึ่งด้วยเพราะว่าบทที่หนึ่งเป็นบทที่เรารู้ว่ามันเก่ามากไม่ค่อยได้ปรับปรุงก่อนในรัชกาลที่สองเมื่อไหร่ก็ได้ก็ในบทที่หนึ่งนะฮะสมัยกำเนิดพลายแก้วเองก็บอกว่ากรุงจีนซึ่งหมายความว่าจักรพรรดิจีนเอาแก้วอันแพร่วพรายมาถวายพระเจ้ากรุงอยุธยาที่เข้าไปได้ประทับในวัดเจ้าพญาไทก็นี่มันอะไรที่เกี่ยวกับหงสาซึ่งต้องหมายความว่าการปะทะกันระหว่างสยามกับพม่าในสมัยนั้นซึ่งเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแล้วก็เรื่องของพระเจ้านเรศวรก็ถ้าจักรพรรดิจีนส่งอะไรให้ไทยจะมีอะไรในเอกสารจีนไหมในจดหมายเหตุจีนไหม
ที่จริงไม่มีอะไรจากรางวัลหรืออะไรที่จักรพรรดิจีนส่งให้กรุงสยามและส่งให้ประเทศอื่นด้วยเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่อาหรับจีนคิดว่ามันน่าจะบันทึกไว้นะแต่ถ้าเราอ่านในเอกสารจีนสมัยนี้เลยแล้วเจอแบบนี้ทุกครั้งที่มีกษัตริย์พม่าที่มาแรงมากมันทำให้จักรพรรดิจีนกลัวเขากลัวมันจะสร้างให้มีความจลาจลในชายแดนภาคใต้ของจีนเพราะฉะนั้นเขากลัวมากเพราะฉะนั้นสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยนเรศวรมีโจทย์หมายเหตุที่บอกว่าถ้าทหารม้าของอังวาขยายออกไปไกลมันจะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราต้องสงสารให้ผู้บังคับบัญชาที่กวางตงและกวางฉีให้เขาติดต่อกับสยามโบนีซึ่งเราคิดว่าเป็นบรูไนแล้วก็จัมพาให้รวมมือไปตีอังวาไปตีพม่าแล้วก็ถ้าได้ประสงค์สำเร็จเขาจะได้รางวัลเพราะฉะนั้นโอกาสว่าตอนที่เราอ่านในคุณชาคุณแผนว่ามีรางวัลส่งให้สยามในสมัยนั้นเป็นไปได้มันมาจากสมัยนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่สมัยเดียวซึ่งว่าสยามซึ่งหมายความว่าพระเจ้านเรศวรรบชนะพม่านะฮะแล้วก็มันช่วยจักรพรรดิจีนมากๆเลยว่าทำให้ไม่มีปัญหาในชายแดนภาคใต้ของเขาเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามีโอกาสสูงว่าเรื่องคุณช้างคุณแผนเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้านเรศวรแต่มันไม่แน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอน ต่อมาเราคิดว่าเหลืองของคุณช้างคุณแผนมันค่อนข้างขยายนะฮะในประเพณีของการเล่านิทานในสมัยนั้นเราคิดว่ามันที่นิยมมากว่าเพราะว่ามีเกณฑ์เรื่องสองเกณฑ์ที่คนชอบมากๆเลยเกณฑ์แรกมันเกี่ยวกับสภาวะของผู้หญิงในสังคมที่เป็นผู้ชายเป็นใหญ่ที่สองมันเกี่ยวกับคนธรรมดาเผชิญหน้ากับอำนาจกับคนรวยกับเงินแต่มาถึงจุดหนึ่งนะฮะว่าคนที่อยู่ในราชสำนักคนที่อยู่ในเมืองหลวงคุณนางเขาเริ่มจะสนใจเรื่องคุณช้างคุณแผนด้วยมันเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นปลายอยุธยานะฮะแต่ที่จริงมีเอกสารด้วยซึ่งน่าสนใจมากแต่มันยากมากด้วยมันมีความหมายอะไรบ้างอันนี้เอกสารที่กสร.กุหลาบเขาเขียนสัก100 ปีที่แล้วนะฮะที่เขาบอกว่าเขาค้นพบจากตำราทางราชการซึ่งเราไม่รู้มันหมายความว่าอะไรว่าเรื่องเสภานั่นสมเด็จพระเจ้าเสือกรุงเก่าทรงแต่งไหวได้9เล่มสมุดไทยยังไม่จบแล้วก็ตอนนั้นนะฮะเข้าเสด็จสวรรคตแล้วแล้วก็ต่อภายหลังมี3คนนะฮะเข้าแต่งเรื่องเสภาต่อไปจนจบปัญหาคือว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มาจากไหนเพราะว่ากสร.กุหลาบไม่ได้บอกว่ามันมาจากไหนเอกสารตอนต้นเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่ากสร.กุหลาบมันน่าเชื่อถือถึงเท่าไหร่แต่มันน่าสนใจมากว่าเป็นไปได้มันถูกเขียนลงสมุดสมัยนั้นเลยแต่แน่ใจแน่นอนต่อจากนั้นคนในวังสนใจเขาเขียนลงเป็นสมุดแต่มากกว่านั้นเขาแต่งใหม่ด้วยแล้วเขาปรับปรุงเรื่องเก่าด้วยซึ่งอันนี้มันทำให้เสภาของท่านจะสับสนมากๆเลยแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์เรินเพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนรู้จักเกณฑ์เรินของคุณช้างคุณแผนเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกเขาเปลี่ยนไม่ได้